แสงล่าไม่ใช่แม่ของเธอเธอเป็นแค่ลูกของคนบ้าที่แสงล่าไปขโมยเอาลูกมาแล้วก็สั่งสอนให้เธอมาทำลายฉันทำลายสุริยาทิตย์ใช่ไหมเธอพูดออกมาสิยอมรับออกมาสิฉันทำลายแกเพราะว่าแกทำลายฉันเหมือนกันฉันสนุกมากที่ได้ทำลายชีวิตคนอย่างแกคนที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างแต่ใจร้ายพอจะทำร้ายแม่ฉันทำร้ายฉันได้เสียดายนะตอนที่ฉันวางแผนให้คุณพ่อเข้าใจว่าแกกับโชติเป็นชู้กันคุณพ่อน่าจะตบหน้าแกสักฉาดแล้วก็เฉดหัวแกออกไปจากที่นั่นแกจะได้เข้าใจว่าเวลาที่ไอ้แก่นั้นมันเฉดหัวแม่ฉันทิ้งแม่จะรู้สึกยังไงขอบใจนะรังรองแกพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเสียงเหรอเอาไปนี่นะไล่ปล่อยท่านเหรอเอาไปนี่นี่เอาไปแกคิดว่าฉันง้อมาใช่ไหมอย่านะรังรองอย่าไอ้แกคิดว่าแกทำอย่างนี้มันฉลาดนักใช่ไหมฮะมันไม่ได้ผลหรอกมาลาวีฉันจะบอกให้ที่ไอ้แก่นั้นมันยังไม่รู้ว่าฉันไม่ใช่ลูกมันแล้วก็ฉันจะหาทางเอาทุกอย่างมาเป็นของฉันได้เลยใครดูจะจัดงานเลี้ยงเปิดตัวรังรองนั่นเหรอฉันขอบอกว่าฉันไม่เห็นด้วยพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษที่พ่อทำถึงที่พ่อรับปากไว้ไม่สำเร็จฉันจะยอมรับรังรองเป็นสุริยาทิตย์ตามที่คุณต้องการตั้งแต่ฉันรักเธอเหมือนลูกแท้ๆทำไมเธอถึงร้ายกับฉันถึงเพียงนี้รังรองรังสีคะฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะไว้ทีหลังนะป้าแต่เราต้องคุยกันวันนี้นะคะป้ารังรองผมขอร้องผมไม่อยากฟังแต่ว่ารังสีคะเอาเถอะไว้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ค่อยพูดกันตอนนี้ผมอยากอยู่คนเดียวThank you.
ใจเย็นครับคุณปานถ้าคุณรังสีไม่ฟังวันนี้พรุ่งนี้เราค่อยเล่าให้ฟังก็ได้นะฮะแต่คืนนี้ผมคิดว่าผมจะไปสืบทางเพียงศูนย์เพิ่มครับถ้าเขารู้ว่ารังรองยอมรับว่าไม่ใช่ลูกคุณรังสีเขาอาจจะยอมบอกอะไรเราก็ได้นะฮะให้ผมรอเหรอครับผมว่าผมไปคนเดียวดีกว่าครับก็ได้ครับผมจะรอตหนึ่งเดี๋ยวแม่จะออกไปธุระกับโชตนะหนึ่งอยู่ทีนี้คอยดูคุณพ่อให้ดีๆนะอย่าให้อารองเข้าใกล้คุณพ่อเป็นอันขาดครับคุณแมจะทำอะไรอ่ะรังรองฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันและที่แน่ๆมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณด้วยคุณคิดว่าผมจะปล่อยให้คุณเอาอันนี้เข้าไปในห้องคุณพ่อได้นี่คุณคิดว่าฉันจะเอาอันนี้เข้าไปทำร้ายคุณพ่อวิธีนี้มันไม่โง่ไปหน่อยเลยก็ใครจะไปรู้ล่ะในเมื่อคนอย่างคุณทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณอาจจะคิดทำอะไรที่ผมคาดไม่ถึงได้ทำอันนี้คุณกลับไปซะเถอะผมไม่ปล่อยให้คุณทำร้ายคุณพ่อได เป็นยังไงบ้างครับคุณนางรองสำเร็จไหมครับสำเร็จบ้าอะไรล่ะนางปาลวีมันการท่าฉันทุกทางเลยนะแถมมันให้คุณหนึ่งมาเฝ้าหน้าห้องไอ้แก่นั่นอย่างกับเป็นยามแต่ว่าตอนนี้นางปาลวีมันไม่อยู่อยู่แต่คุณหนึ่งอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพียงศูนย์ช่วยฉันหน่อยนี่มันเหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันจะเช้าอยู่แล้วนะได้ครับคุณนางรองเดี๋ยวผมจัดการให้ครับพ่ออดทนกินหน่อยนะครับผมรู้ว่าผมอาจจะปอกไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าคุณพ่อไม่มีอะไรรองท้องเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทานยาก่อนนอนไม่ได้นะครับตะลึงพ่อขอโทษนะที่พ่อเคยเข้าใจผิดลูกขอโทษลูกนะพ่อ
ขอโทษนะครับฮัลโหลไอ้หนึ่งเหรอฉันมีเรื่องจะบอกแกเกี่ยวกับคุณรังรองนะตอนนี้คุณรังรองกำลังจะทำร้ายคุณรังสีคุณพ่อครับผมขอตัวแป๊บหนึ่งนะครับแกว่าไงรังรองคิดจะทำอะไรคุณพ่อฉันฉันบอกแกตอนนี้ไม่ได้หรอกนะแกต้องมาเห็นด้วยตาแกเองจะไม่เชื่อในเมื่อแกเป็นพวกรังรองมาตั้งแต่แรกมันไม่ใช่หรอคนเราเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนใจกันได้ว่าแต่แกจะออกมาหรือไม่มามันก็แล้วแต่แกก็แล้วกันแต่ฉันอยากจะขอเตือนไว้อย่างว่าถ้าแกหมดแต่ช้าแล้วก็อะไรอะไรมันจะสายเกินไปนะชุดนี้เนื่องเพิ่งไปเอามาเองค่ะเอาวางไว้เนื่องฉันกินเองเดินออกไปก่อนไหมค่ะคุณผู้ชายมีอะไรก็เรียกเนื่องนะคะใครคะฉันมาหาเพียงศูนย์คุณศูนย์เพิ่งออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่นี้เองค่ะเขาไปไหนอ่ะบอกไว้หรือเปล่าไม่ได้บอกค่ะแต่เห็นท่าทางรีบร้อนออกไปเหมือนนัดใครไว้คุณมีธุระอะไรกับคุณศูนย์หรือเปล่าคะไม่มีอ่ะเพียงศูนย์เพียงศูนย์
เพียงศูนย์อยู่ไหนอ่ะฮัลโหลครับคุณแม่ฮัลโหลหนึ่งตอนนี้รังรองอยู่ที่บ้านหรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมออกมาเจอเพียงศูนย์นะครับคณะผมมาเจอตรงหมู่บ้านร้างแถววัชรพลนะครับนี่หนึ่งไม่ได้อยู่บ้านเหรอเปล่าครับคือเพียงศูนย์เขาบอกว่ารังรองเนี่ยมีผ่านฮัลโหลหนึ่งหนึ่งเป็นอะไรหนึ่งฮัลโหลโชตรีบไปหาตาหนึ่งที่หมู่บ้านร้างในซอยวัชรพลด่วนเลยหนึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับดีมากที่ข้าจ้างแกหน้าโง่ปั้นเนื่องจ๋าน้ำขิงตามสั่งมาแล้วเออดีกินน้ำขิงอะไรลมจะตายดีละหนูขอกินด้วยคนหนึ่งนะไปเอาแก้วมาสิอยากกินก็ภูมิปัญญาไทยนี่สุดยอด มาแล้วค่ะเอาเองเลยนะป้าที่เข้ามือป้าไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยดับในตอนนี้วะเรื่องเรื่องเอ้ยทำไมไฟมันดับวะเอออยู่ๆก็ไฟดับเนาะเอองั้นเดี๋ยวหนูไปดูคัตเอาท์ดีกว่าค่ะไปป้าไปด้วยสิอ้าวค่ะโอ้โหเอ้ยไฟฉายมันอยู่ไหนเนี่ยเดินเร็วๆสิจะปัดกลัวอะไรเล่ามองก็ไม่เคยเห็นเลยโอ้ยป้าป้าบ้านหลังใหญ่ๆแบบเนี้ยเวลามันมืดๆมันก็น่ากลัวนะป้าเนาะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมานี่นะหนูก็มองหากันไม่เจอนะป้าเนาะคุณผู้ชายเกิดอะไรขึ้นทำไมไฟถึงดับอ่ะสงสัยไฟตกมั้งคะคุณผู้ชายไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะถ้างั้นเรื่องไปนอนเถอะไปเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บด้วยค่ะหน่อยเนาะหน่อยเดียวเหรองก
พอแล้วหอมไหมล่ะแกหอมหลับให้สบายตราบใดที่ไอ้แก่นั้นมันยังไม่รู้ว่าฉันไม่ใช่ลูกมันแล้วก็ฉันจะหาทางฉันจะหาทางเอาทุกอย่างมาเป็นของฉันให้ได้เลยผมขอโทษขอโทษที่ทำให้สุริยาทิพย์สิ้นสุดลงที่ผมรักษาตระกูลเราไว้ไม่ได้สุริยาทิพย์ที่เคยยิ่งใหญ่ยืนยงมานับร้อยปีต้องมีอันเป็นไปที่รุ่นของผมมันเป็นลูกหลานที่ใช้ไม่ได้เป็นลูกหลานที่แย่มากผมขอโทษคิดว่ามันเป็นลูกคิดว่ามันเป็นทายาทของสุริยทิพย์อย่างแท้จริงแต่มันกลับไม่ใช่ลูกผมผมมันโง่จนถูกเขาหลอกเกือบสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างผมเฮ้ยผมจะไม่โง่อีกต่อไปแล้วสุบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับรังรองจะบอกนะครับแต่ผมโดนทำร้ายซะก่อนต้องรีบกลับบ้านแล้วละหนึ่งนี่รังรองตั้งใจให้เพียงศูนย์ล่อลูกออกมาเพื่อจะได้ทำอะไรได้สะดวกอ่ะคุณพ่ออาจจะอยู่ในอันตรายนะไปเถอะไปเขียนที่บ้านสุริยาทิพย์วันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ. 2552ข้าพเจ้าในรังสีสุริยาทิพย์ขอยกทรัพย์สินทั้งหมด
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ให้แก่นางปานระวีสุริยาทิตย์และนายภาสกรสุริยาทิตย์คนละครึ่งหนึ่งพินัยกรรมหรือนิติกรรมอื่นใดที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นโมฆะข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นเมื่อยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการรังสีสุริยาทิตย์คุณพ่อคะคุณพ่อทานยานะคะมีอะไรเหรอคะคุณพ่อเปล่าพ่อเป็นยังไงทำไมที่บ้านไม่มีคนรับสายเลยอ่ะนี่โทรหาใครก็ไม่มีคนรับนะเนี่ยยาดีกว่าเรื่องก็มาให้ไว้ตั้งนานแล้วคุณพ่อเดี๋ยวค่ะหนูบอกคุณพ่อแล้วไงคะว่าหนูจะเอายามาให้ทำไมจะเลือกทานแต่ยาของป้าเนื่องล่ะคะหนูสาวยามาให้ยามันก็เหมือนกันน่ะแล้วทำไมต้องเลือกกินของคนนั้นคนนี้ด้วยอ่ะนั่นน่ะสิคะคุณพ่อในเมื่อยามันเหมือนกันทำไมจะต้องเลือกกินยาของป้าเนื่องคุณพ่อทำแบบนี้แสดงว่าไม่ไว้ใจหนูใช่ไหมคะก็ทำอะไรลองๆไปเทที่ทำไมอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ยาของหนูละจะได้ไม่ต้องเถียงกันเลยค่ะว่าจะต้องกินยาของใครหนูว่าสีหน้าของคุณพ่อดูไม่ค่อยดีเลยนะคะทานยาหน่อยไม่ถ้าไม่กินเนื่องเนื่องอยู่นะเนื่องเนื่องหยุดนะคะคุณพ่อหนูบอกว่าให้กินยาของหนูไม่จะไม่กินเธอต้องการจากฉันหรือนางรองคุณพ่อทำแบบนี้ทำไมคะจะเรียกฉันว่าพ่อทำไมในเมื่อไปกินที่ห้องทำงานฉันได้ยินเธอเรียกฉันว่าไอ้แกอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่แกแอบฟังฉันคุยกับนางปานใช่ฉันถึงได้รู้ไงว่าเธอมันร้ายกาจแค่ไหนงั้นก็ดีเรื่องมันจะได้ง่ายขึ้นทำไมฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันเลี้ยงดูเธอมันลูกในใจแท้ๆ
รักเธอแล้วทำไมทำกับฉันอย่างนี้เรื่องมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกถ้าแกไม่คิดจะพิสูจน์ DNA กับฉันก่อนช่วยไม่ได้แกดันเชื่อนางปานมากกว่าฉันแล้วก็ระแวงฉันทำไมมันก็เลยทำให้ฉันต้องทำแบบนี้ฉันน่าจะเชื่อปานตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าลงเลี้ยงหูเห่าไว้เลยไม่ฉันเอามือซื้อไม่ฉันเอามานั่งปานทำไมจะทำอย่างนี้เราน่าจะได้คุยกันแค่สองคนโดยไม่มีใครมารบกวนไม่ใช่เหรอคะคุณพ่อ